เปิดปอดไหนเถิดอะไรก็ยังสวยงามเหลือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เฟสของการ flip and go ไปเรียกเพื่อนมาเพื่อนอยู่นั่นช่างตู่อันหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยมือของกูยังอยู่เล่นซะแล้วมีเราเทปก็สนุกเฮ้ยคำรามเหรอต้องมาแล้วแหละเนี่ย all in ครับมาตามไปดูน้องเสกน่าจะไปไม่ไหวแล้วแฮะสงสัยมีคนแตกรายการนี้เป็นรายการสำหรับคนรักในเกมกีฬาโป๊กเกอร์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อส่งเสริมการพนันไม่มีการใช้เงินจริงในการแข่งขันจัดทำขึ้นเพื่อการกุศลและความบันเทิงเท่านั้นจะแบ่งออกเป็น2รอบคือรอบแบ่งกลุ่มและรอบ Final Heads Up ในรอบแบ่งกลุ่มจะแบ่งผู้เล่นทีม Black 3 Man Down และทีม White Tattoo Color ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4คนโดยให้ผู้เล่นในแต่ละทีมจับไพ่ A ทั้ง4สูตรเพื่อคละผู้เล่นโดยใครได้ไพ่สีเดียวกันจะต้องมาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันโดยกลุ่มที่ได้สีดำจะเป็นกรุ๊ป A และเป็นฝ่ายที่ได้เริ่มแข่งขันก่อนส่วนกลุ่มที่ได้สีแดงจะอยู่กรุ๊ป B ฟอร์แมตการแข่งขันการแข่งขันในแต่ละกรุ๊ปจะใช้เวลา40นาทีไม่มี blind sub ไม่มี ante และไม่มี break blind level จะอยู่ที่10-20และผู้เล่นแต่ละคนจะมี stack คนละ 1,000 chips หรือ50 big blind เมื่อทำการแข่งขันครบ40นาทียังไม่สามารถหาผู้ชนะได้จะบังคับให้ผู้เล่นที่ยังอยู่ในการแข่งขัน all in เพื่อหาผู้ชนะเข้าไปแข่งขันในรอบ final heads up ทันทีเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมที่เราก่อนที่เราจะเข้าสู่เฟสของการ flip and go ช็อปคือช็อปคืออะไรแบ่งกันแบ่งกันช็อปคือเสื้อที่เราไปใส่ตอนนั้นไงโอเคเนี่ยมอบครับได้ดีลเลอร์เกิดราศีอะไรครับเราสตาร์ไม่ตรงกันหรือเปล่าทีม10แฮนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฮนด์ที่ดีที่จะเอาอินนะใช่ครับเดือนที่อะไรมันก็ไม่เอาตัวเท่ากัน80ครับพี่ไปโต๊ะแห่งนี้เนี่ยกำเนิดเศรษฐีและยาจกมากมายโต๊ะแห่งนี้มันหนาวจังเลยได้กำเนิดเศรษฐีและยาจกเดี๋ยวทีมงาน requirement ต่อไปไฟล์ใน PDF เขียน remark เตรียมสนามมาด้วยนะคะออินครับออินครับออินใส่ก่อนเลยนะครับด้วยมีการช็อตนะไอ้บอร์ดนี้ครับอ่ะอย่างนั้นก็แล้วแต่ก็ถือว่าเทคพอร์ตได้ฟื้นขึ้นมานะครับเป็น16บิ๊กไบผมก็ขออภัยด้วยครับขอด้วยครับขอด้วยครับดีลเลอร์ครับกูเลือกกูไม่ได้ถังทางว่ากูถังทางจริงเหรอมาเนี้ยต้องทำงานแล้วมาเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่งนี่อะไรมีเราเทปก็สนุกเขาเชิญเองเอียงตัวมันนี่นะเทแม่งเลยใช่ไหมโดนกินบิ๊กบายไปหมดแล้วเนี่ยคือเนี่ยขอครับโอ้ยงงไปหมดแล้วนี่ก็ลงดิวเลอร์ซะเลยโดนต้นตอไปเฮ้ยยังจะไม่ได้เฮ้ยอ่ะมันนี่สนะหนึ่งเราก็ไปดิครับหนึ่งเราก็ไปไม่เป็นไรไม่มีคนเดียวไม่ว่ากันเพื่อนไม่ครบไม่ว่ากันไม่ว่าดีเรื่องไม่ผิดดีเรื่องไม่ผิดผิดที่จะเสงไม่ถือไม่ถือถ้าตู่ไอ้หนึ่งเราไปเดินไปทางนั้นแล้วเหรอแกงบ้าแล้วบอกครับบอกครับไม่ให้กินหรอกครับกูเหลือแค่นี้เองมึงดูไปเรียกเพื่อนมาเพื่อนอยู่นู้นช่างตู่อันหนึ่งนะครับเด้อเฮ้ยเอ้ยมึงของกูแย่งกูเล่นซะแล้ว
ชิปอันนี้มันกินได้ป่ะฮะกินได้ครับลองอะไรล่ะนี่ก็เร็วอันนี้ผมว่าน่าจะเข้าสู่เฟสที่ทุกคนรอไปฟิปแล้วล่ะแต่ว่าถ้าพี่ดิมเนี่ยเอาอีกได้เขาก็ต้องเอาละเพราะว่าเหลือ10บิ๊กนะฮะครับ40ครับขอบครับลองครับเวลาจะหมดแล้วดีเลิฟใช่ด้วยกดเทอร์โบกดเทอร์โบเก่ง9สูตรครับอย่างน้อยก็ต้องคอไปดูฟอร์บอ่ะคอไปแล้วครับสแตนดาร์ดคอจริงชับเลยก็โอเคโอเคน่าจะได้ปั๊มออลอินครับออลอินมอบเพลงโอ้โหไม่โชว์ดาวซ์แล้วของจริงนี่ Welcome to the arena ของจริงใช่ไหม All well ของจริงของจริงต้องส่งมาของจริงต้องส่งไปของจริงเจอหน้าเช็คซะหน่อยนะเช็คลอกให้น้องเสงเช็คให้น้องเสงซีเบ็ดหน่อยเบ็ดนะครับแต่เมื่อกี้ก็กลยุทธ์เมื่อกี้ก็ถ้าน้องเสงมีผมว่ามี7มีอะไรในโต๊ะนี้น้องเสงก็น่าจะคอว่าด้วยไดนามิกของเกมประมาณนี้นะครับคิดว่าน้องเสงก็น่าจะคอด้วยมิดแพร์อย่างนี้ได้นะครับหมอบครับหมอบดังซะด้วยหมอบครับอะตงครับอะตงไม่สู้เลยอ่ะมึงเห็นไพ่กูก่อนครับมึงดูข้างหลังเขาหัวเราะคิกกัดคิกกัดน่ะหัวเราะไพ่กูอ่ะโอ้อะตงไม่ต่างกันหรอกพี่ผมอ่ะแต่ก็เรียกว่าไพ่พี่ตรงเป็นไพ่ที่ก็เล่นลำบากนะจริงมาตามไปดูยี่สิบครับสงสัยมีคนแตกตานี่จริงหรือเปล่าไม่ถึงไอ้เสงแน่เลยออินครับออินครับฟลัชฟลัชดอลรับแล้วล่ะรับแล้วล่ะออินใส่แล้วน้องเสงน่าจะไปไม่ไหวนะฮะนี่7ท้ายพูดออกมาครับอ้าวพูดออกมาน้องเสงอาจจะอยากมาบัฟริเวอร์เป็นไปได้อาจจะรอพี่ดิมเช็ครอพี่ดิมเช็คเราจะได้เบ็ดนะฮะไอ้เผื่อแป๊บๆพี่ดิมขึ้นมา22บิ๊กบาทแล้วล่ะเยอะนะเหมือนจะดับบัตอัพเหมือนดับบัตอัพลงมาดับบัตอัพอ่ะใช่ก็ให้เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับแล้วดูดิพี่ตรงมีอยู่29เองจะมาเท่าพี่ตรงอยู่แล้วน่าจะเหลือประมาณสัก5นาทีนะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง Flip and Go อย่าไปฟิปกับเขาด้วยเลยอ่ะน้ำมันนะมันนะขอสแต็กหน่อยดิขอเหรียญไม่มีชิปมีชิปแต่ไพ่เดี๋ยวเลยเหรียญไม่มีชิปหรอครับเฮ้ยคำรามเหรอต้องมาแล้วแหละเนี้ยคำรามเหรอพอครับพอครับมากันหมดเลยว่ะเช็คครับเอามากันหมดเรียกมาดิเอามากันหมดเรียกมาเลยมา4คนนะครับไปถึงฟลอปการคอด้วยแจ็คสามมอบนี่ไอ้เหี้ยออกกลับค่อนข้างแย่น่าจะแย่ไปหน่อยนะห่างไปหน่อยก็ยังไพ่ยังเข้าทางน้องเสงต่อเนื่องอะน้องเสงติดท็อปแพร์นะครับแพร์นี้ไอ้นี่มันไกลพี่ไอ้นี่มันไกลจับเลยมั้ยกัดจับเลยพี่จับน้องพี่จับเองไหมพี่จับผมนะมึงจับดิมึงจับวะดิมึงจับวะไปกูอิ่มแล้วกูกินไปตัวนึงแล้วไงกินไปตัวนึงแล้วตัวใหญ่ไหมต้องหงกินไม่ได้ได้โดนจิกอ่ะโดนจิกเลยไม่ใช่ไก่ด้วยไปไก่แต่เขาด้วยเฮ้ยคู่คิงเอท2คู่ก็มาแม่งฟลอปเบิ้ลไง2นาทีครับอุ๊ยตายห่าครับผมแลกชิปนะครับกิ๊ดครับเท่าไหร่50 500ครับหมอบตรงนี้ผมว่าถ้าไดนามิกวันนี้ไม่น่ามีคนตกเพิ่มแล้วแหละใช่ฮะน่าจะเข้าไปถึงออลอิน4คนเฮ้ยเอาเรื่องนะขอครับอยู่ดีก็ครับอย่างดีอยู่ดีก็ครับเฮ้ยกินมาเช็คไปดูฟอบนะครับไปเอาละแต่ไม่ได้เลสพีฟอบนะฮะครับเข้าไปดู101ครับต้องถึงเธอแทนนี้300ครับไปครับแพ้นี้เรสแล้วคุณโต้งมันรอคนกดสตาร์ทนี่แหละพี่ฟอบอาจจะไม่ค่อยดีแต่ที่เทิร์นนี้ก็ถือว่าเอ้ยที่ฟอบนี่ถือว่าโอเคนะดีฮะตรงนี้นะครับนี่เขามองอะไรกันดูนะมองลงมองมาอีกโอ้โหแต่เอายังเยอะอยู่เลยครับตอนนี้ถ้าสังเกตเปอร์เซ็นต์นี่แทบจะ50 50นะตกได้ดังหน้าปู
โอเคครับเฉียดฉิวออินออินเฮ้ยคุณตองก็ขี้จะบราฟนะครับแพนนี้ซึ่งผมก็ถือว่าก็โอเคนะก็พอจะเรฟ5ได้อยู่บ้างครับเอาไม่ลงเอาไม่ลงผมหมอบผมขอดูไพ่ได้ไหมขอครับพอแล้วครับแค่นี้พอแล้วฮะแต่อย่างที่บอกนะฮะมันยังไม่จบนะครับพี่ตรงยังมีเอาอยู่นะครับประมาณ 25% ก็ถือว่าผมว่าไม่ได้แย่คือมันแย่อะแต่ในแง่ที่จะโดนคอแฮนด์เนี่ยมันก็ยังไม่เด็ดขนาดนั้นละควีน83นะฮะคือมีวันโอเวอร์ด้วยมันดีตรงนี้โอ้โหเฮ้ยโอแมนอิสาดมากรีเวอร์ครับ67ดีดีครับดี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 เมื่อกี้ไม่มีไพ่เล่นเลยครับถ้าดูจากสแต็กก็ต้องเป็นเสงแต่ว่าผมคิดว่ากิจน่าจะชนะครับผมว่าคุณดิมน่าจะไม่ได้หรอกตัวนั้นน่ะเดี๋ยวก็ออกมาอยู่ด้วยกันนี่แหละผมว่าตูนน่าจะชนะครับเพราะว่าจากที่ดูรอบที่แล้วเหมือนดวงเขามากับดิลเลอร์เขาน่าจะเป็นอะไรกันแต่ดิลเลอร์น่าจะเกลียดผมตบมือให้กับพี่ตรงจีจีครับพี่ตรงก็ตกไปที่อันดับที่4นะฮะครับผมตอนนี้ทุกอย่างนี้เข้าทางทีมเวลาหมดเลยนะใช่ฮะตอนนี้พี่ดิมเป็นแททูคัลเลอร์เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ครับผมแล้วเหลืออยู่น้อยซะด้วยบายซะด้วยเหลือน้อยซะด้วยคอครับดูด้วยอ่ะลองเสียงบุกครับตอนนี้ไปพี่ดิมไปด้วย3คนครับก็ไม่แน่นะกดไป40พอร์ตก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยพอร์ตที่12 240โอ้ยแล้วน้องเสียงน้องเสียงน้องเสียงติดจรวดยิงต่อเลยเปล่า200ครับไปต่อ200น่าจะก็น่าจะโอเคแล้วเทคพอร์ตแล้วนะครับน้องเสียงสี่ร้อยครับเลสไปครับผมน้องเสงกดด้วย6ตอนนี้กิจน่าจะหมอบแล้วแหละเสงมินเลสด้วยฮะเป็น400จะเอาอินแล้วนะจ๊ะขอได้ครับโอเคครับศึกนี้เฮ้ยแล้วสู้กันถือว่าตอนนี้สู้กันด้วยจิตนี่แหละขอไปทำอะไรอ่ะเขามีแผนการในใจขอไปบัฟผมว่าจังหวะเนี้ยเขามีแผนการในใจฮะเฉพาะเซนไฮเนี่ยขอไปบัฟห้าร้อยครับนี่ไงขอไปบัฟขอไปบัฟเทิร์นขอครับขอ500โอ้จบแล้วครับน้องกิจเอารับเหรอเฮ้ยขอด้วยขอด้วยจับด้วย6ครับคือเพื่อนกันมันรู้ไส้รู้พุงครับเพื่อนกันมันรู้ไส้รู้พุงกันดีสามไม่เกี่ยวครับจะไปหรือเปล่ากิจจะสามารถไฟเออร์อีบูลเลตได้หรือเปล่าฮะใช่ถ้าอีบุลเลตได้นี่เสียงน่าจะบอกแต่กิจไม่ถ้าออินผมว่าเช็คแล้วแหละมือเหมือนอยากจะเคาะจะกิฟต์อัพดีไหมจะยอมแพ้ดีหรือเปล่าเช็คครับเช็คครับออินครับออินครับหมอบครับโอเคเทิร์นของเป็นรับครับโอ้โหแค่นี้โอ้ยเล่นดีชิบหายมึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหเล่นดีทั้งคู่เลยนะแล้วดูหน้ากิจดิหน้ากิจแบบเลิกเกียรติกูสัตว์หน้ากิจประมาณว่าเฮ้ยกูก็เล่นดีนะมาบัฟเทิร์นไม่น่าพลาดตามนี้เลยแต่จริงเมื่อกี้ถ้าบัฟเทิร์นน่าจะต้องบัฟรีเวอร์ด้วยต้องเตรียมใจบัฟรีเวอร์ด้วยทีนึงใช่แต่ผมคิดว่าถ้าบัฟมาเคลียร์รีเวอร์ผมคิดว่าเสร็จไม่พอเออมันไม่ได้รับอ่ะจบเลยใช่ไหมตูดาวเลยนะครับโอ้ยโดนดิชีวิต3คิงโอ้ยแข่งไปไหนเนี่ยโอ้โหฟิปใหญ่โห
ู่ตามแบบน้องเสกตอนนี้กลายเป็นว่าตาเดียวจบเลยครับรูด8มาให้หน่อยครับรูด8มารูด888เนี่ย3เฮ้ยเฮ้ย3 3 3ตัวไปเลยเป็นโฟไปเลยเฮ้ย36ครับตอนนี้ครับพี่ดิมฮะ2คู่ตอนนี้พี่ดิมช็อตมากพี่ดิมมี340เองแต่ทิปเปิ้ลอัพเลยนะมีขับดอมี3มี2มีคิงโหใหญ่เลยยังใหญ่อยู่เลยแต่ดอกจิกตัวนึงไม่ได้จองอีกตัวเดี๋ยวให้มันเถอะถ้าเข้าเป็นอย่างนั้นอะให้มันเลยลาก่อนครับแล้วกูจะมีชีวิตอยู่ทำไมวะกูไปด้วยก็ได้นะเรียกได้ว่าพอคนมันน้อยครับแล้วเวลามันบีบผมก็พยายามมองเวลาที่จับอยู่ว่าเราจะเริ่มเล่นกันแบบ aggressive เมื่อไหร่นะครับผมก็มีพลาดไปแฮนด์ยิ่งใหญ่อยู่นะประมาณ2แฮนด์อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรสนุกมากครับสนุกมากๆผมเดาเสียงไม่ออกเพราะจริงๆเสียงไม่ค่อยเล่นโป๊กเกอร์นะครับทุกคนเล่นดีหมดครับผมว่าดูจากดีลเลอร์เขาโยนไพ่ให้เสียงปล่อยเสียงอาจจะเติมแพ็คมือใหม่ไปตอนเริ่มเกมอาจจะกดเนี่ยกดซื้อแพ็คมือใหม่ไป799 บาทเนี่ยใครเข้าทุกแฮนด์เลยแชมป์มาเป็นของทีมแมนดาวอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นของใครเท่านั้นเองแต่ผมก็เดาว่าเป็นของเสงนะครับบอกเลยโอเคครับพี่ดิมทริปเปิลอัพนะฮะแล้วก็คุณกิตนะครับก็ตกไปอันดับ3ไปใช่ฮะจากชีวิตอันดับ2ไปตกที่อันดับ3อืมแต่ทีนี้ก็คือต่อชีวิตให้พี่ดิมแล้วพี่ดิมขออีกทีนึงอ่ะก็นำนะ1ทีครับ1ทีแต่ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้แฮนด์นั้นไม่แตกมาอินตรงนี้ก็เกือบหมดแล้วใช่เพราะว่ามันเสงนำอยู่ดีนะใช่มั้ยใช่ก็แตกอยู่ดีฮะสุดท้ายมันก็คือการฟลิปอะเนาะครับด้วยฟอร์แมตเกมนะมันเป็นอย่างนี้นะก็นึกว่าเป็นใช้ดวงกับช่วงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยคุณเสกเขามีแว่นกันแดดเหมือนกันว่ะเอาไว้นึกว่าจะเก็บไว้ใส่ตอนเทสซับซะแล้วแบบโบโบนะนี่โบโบถ้ามึงกูคิงถ้ามึงกูคิงแล้วมึงไม่ชนะอีกนะนี่เอกคิงไม่ชนะแม่งไปไปเถอะโอ้ใหญ่จังใหญ่จริงอ่ะไม่แต่เจอ54ก็60 40นะพูดในเชิงนี้ถือเอกคิงอ่ะถือ54ก็ถือว่ายังโอเคยังไปได้นะยังไปต่อได้ครับไพ่เป็นคนละเลนนะป่ะไม่ค่อยดีนะบอร์ดนี้เฮ้ยopen end ครับตอนนี้ open end นะฮะเอาบานเลย5 3 8ได้หมดตอนนี้14เอาโอ้โหโอ้โหเฮียรอสุดท้ายเลยเหรอมึงคิดว่ากูทำอะไรกูไม่อยู่กับมึงเนี่ยพี่ดิมมาเฮียรอสุดท้ายอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหตอนนี้ขึ้นมาเท่าน้องเสกแล้วพี่ดิมนี่มาจาก10บิ๊กบายนะครับครับมาจาก10บิ๊กบายอ่ะแล้วแกนิ่งแล้วนะแกนิ่งแล้วนะแกขึ้นมาแล้วต้องเสกหลุดแล้วฮะหลุดยิ้มแล้วขำแล้วแกบอกฉันจะเป็นแทททูที่ไปเฮซับกับทีมไปดาวให้ได้เออเอาจริงเอคิงมันไม่ได้นํา4-5เยอะนะไม่นําไม่นําเมื่อกี้ถ้าเราเห็นนะคือ67-34คือเอคิงเจอ4-5เราอยากกลับไปเล่นฟอกแบบเล่นแบบฟอกเทอร์ลิเวอร์เล่นเบสปกติมากกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถือว่าเอควิตี้มันดูนําเยอะถูกมั้ยแต่ว่าถ้าเอาอินไปแล้วอ่ะมันไม่ได้นำเยอะใช่เปิด5ใบเลยมันไม่ได้นำเยอะแฮนด์นี้ผมว่าอ่ะก็คือเป็นแฮนด์ตัดสินแล้วแหละเพราะว่าต่อให้มันเหลือนิดเดียวอ่ะใครแพ้ก็คือจะจบเลยนะครับมาดูฟลิปในครั้งนี้กันครับ95ออฟซูจากพี่ดิมและโอ้โหนำเฉย95แฮนด์นี้ครับจะส่งแทททูคัลเลอร์เข้าชิงกับทีมแมนดาวหรือเปล่าครับไม่ช็อปได้เนี่ยช็อปได้ถ้าเบิ้ลทีนึงก็ช็อปเลยปะเบิ้ลทีถ้ายังเอาน้องเสียงนำโอ้ยเหลือแค่นี้เหลือ4บิ๊กแอนด์ดรีมรถไฟเหาะฮะสวิงไปสวิงมาท่านนี้ส่งน้องเสกเอาจริงครับมันแทบจะเข้าชิงแล้วดิมเหลือ80ใช่ไหมครับแล้วกูจะไปชนะมึงไงเหรอเนี่ยไม่ให้หมดไปเลยวะเพราะว่าแพ้ได้อีกประมาณ 5-6 รอบนะเนี่ยเยอะกว่านั้นนะผมว่าแล้วแค่เป็น660 320ไอ้สันกูจะไปถึงขนาดไหนเนี่ย
ต้องชนะ5ตาซ้อนนะสำหรับแฟนๆของ Tattoo Color มันจะมันเกินไปหรือเปล่า5ตาจังหวะนี้เพลง Tattoo ก็มาละเพลงอะไรดีเปิดปอดไหนเถิดอะไรก็ยังสวยงามก็ต้องสวยงามนะนำอ่ะน้องเสียงนำอีกแล้วฮะใกล้กันถือว่าใกล้ๆกันแปดมาแล้วเจ็ดก็มาถือว่านำนำเยอะนะน้องสิงห์นำเยอะครับ Greatest Comeback of All Time 7หรือ4เปลี่ยนอีกแล้วคุณเก่งครับสนุกสนานครับวันนี้น่าจะเป็นถ้าจุดผิดพลาดให้เป็นเรื่องตัวเองมากกว่าครับผมว่ายังเล่นทีไรยังใจร้อนอยู่ทุกทีเลยยังใจเย็นไม่พอนะครับแล้วไปโดนคิงมาก็ทำให้โศกทัศน์สุดด้วยตัวเองครับวันนี้ไพ่ค่อนข้างจะดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกแพ้ตัวเองมากกว่าจังหวะมันเข้าไม่คมพอเข้าไม่คมแล้วเขารู้แล้วเราแบบไม่ใหญ่พอก็แบบพอดีไปโดนของคมกว่าเสียงดีครับไพ่ดีแล้วก็นี่ขนาดเป็นนิวคัมเมอร์นะคือก่อนจะเล่นยังคุยอธิบายเกมกติกาให้ฟังชัดๆอีกทีอยู่เลยแต่ว่ากับกายว่าก็เป็นคนที่ต้องรอดูเกมชิงกับคุณตูนนะครับว่าจะเป็นสนุกสนานแค่ไหนนะครับตอนนี้ถ้าตูนเลยร้องไห้กลับบ้านแล้วครับตื่นเต้นมากครับก่อนเข้าห้องยังถามไอ้ตูนอยู่เลยว่าเล่นไงตอนแรกเราก็นั่งดูอยู่ในห้องนะฮะรู้สึกว่ามันก็ชิลๆขำๆดีพอเป็นนั่งโตจริงก็ตื่นเต้นฮะตอนเล่นคือวิเคราะห์การเล่นของตัวเองอย่างเดียวเลยฮะหมายถึงว่าเราได้แบบนี้แล้วเราควรจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าเราแบบดูตัวเองอย่างเดียวยังไม่ได้ดูคนอื่นเลยครับผมว่าตูนแพ้ผมเพราะว่านิวคัมเมอร์มักมาแรงเสมอเสียดายนะแชมป์แม้กันนี่มันเป็นหนังชีวิตเองเลยนะพี่ดิมจากที่เหลือแค่แบบน้อยๆอ่ะเหลือ10วิกอ่ะครับอุตส่าห์ปั่นขึ้นมาจนชิปเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเท่าเสียงมีแซงเสียงใกล้ๆกันแล้วนะเสียดายที่ทีมแททูนะครับไม่สามารถเอาชีวิตรอดเข้าไปชิงได้กลายเป็นคุณเสงนะครับจากทีมแมนดาวที่เข้าไปชิงแชมป์กับคุณตูนจากวงเดียวกันชิงแชมป์เทนัตตาชาร์ดีนี่เป็นศึกของเพื่อนนะครับมาดูกันว่าการเทสซ์ในครั้งนี้มันจะยาวหรือมันจะสั้นนี่ผมนี่เตรียมถูกรอนมาแน่นอนในห้องอัดเตรียมเต็นท์มาแล้วเตรียมเต็นท์มาแล้วคือพร้อมกางเสือที่นี่เลยครับนะครับเจอกันในอีพีหน้าอีพีสุดท้ายของเทสซ์ตาชาร์ดีตึงทำตึงนะติดล้มครูนะวันนี้เกมของเฮดซับระหว่างคุณตูและคุณเสงจาก3 Man Down อย่างเงี้ยไม่คอก่อนได้คอตั้งเลยไอ้เครียดแล้วครับตึงแล้วครับตึงหลับปะล่ะอ่ะออลอินไม่แน่มันอาจจะเป็นเฮดซับแมตช์ที่จบไวนะลิเวอร์เป็น